ดราม่าหนักปลดมงร็อกมิสทิฟฟานี่2020ช็อตไม้โยนให้รองตอบปมเท่าเทียมมงลงงงมากร็อกมิสทิฟฟานี่2020ช็อตไม้หนักโยนให้รองตอบคำถามนักข่าวเรื่องความเท่าเทียมของเพศที่3ทำแฟนนางงามวิจารณ์ยับดราม่าเดือดในกลุ่มแฟนนางงามอีกครั้งกับการประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2020เดอะเน็กเลเวลโดยได้ตัดสินไปเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งได้ผู้ชนะคนที่23คือร็อกขวัญลดารุ่งโรจน์อัมพาอดีตนางรองอันดับ1มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2017แต่กลับมีดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์เมื่อแฟนนางงามเกิดการข้องใจว่าทำไมบุ๊กธีรชยาพิมพ์กิตติเดชหมายเลข30ถึงไม่ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายทั้งที่บุ๊กภาษาดีแถมรูปร่างท่าทางการเดินสวยสง่าและตอบคำถามปังทุกรอบรวมถึงยังมีสาวงามอีกหลายคนที่เหมาะสมจะได้เข้ารอบท็อป5จนทำให้หลายคนตั้งคำถามว่ากองประกวดตั้งใจล็อกมงให้ร็อกกับการหวนคืนเวทีการประกวดของเธออีกครั้งหรือเปล่าแต่ก็มีแฟนนางงามกลุ่มหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะทรงผมของบุ๊กที่ใหญ่เกินไปประกอบกับรูปร่างช่วงตัวที่เล็กเลยทำให้ไม่โดดเด่นเท่ากับคนที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายล่าสุดเกิดดราม่าอีกครั้งเมื่อร็อกมิสทิฟฟานี่2020และรองชนะเลิศมิสทิฟฟานี่ทั้ง4คนเดินทางเข้าไปขอบคุณสื่อมวลชนในเอ็นเตอร์เทนโดยในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์นาทีที่ 11.45 นักข่าวได้ถามคำถามเรื่องความเท่าเทียมว่าเราคิดว่าจุดบอดหรือว่าปัญหาของสาวประเภท2ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้รับความเท่าเทียมคืออะไรซึ่งร็อกกลับช็อตไม้หนักแล้วตอบคำถามแบบช็อกโลกว่าโอจุดบอดหรอคะหรือว่าที่ยังไม่ได้รับความเท่าเทียมหนูมองว่าคืออะไรอ่ะหนูไม่ค่อยแบบมีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่อ่ะคะจนเพื่อนๆนางงามต้องช่วยกันไกด์คำตอบก่อนร็อกจะโยนไม้ให้รองอันดับ4เป็นผู้ตอบคำถามนี้แทนทำเอาโลกโซเชียลกลับมาร้อนระอุอีกครั้งพร้อมวิพากษ์วิจารณ์ยับถึงความไม่สมมงของร็อกเพราะเรื่องของความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่สาวประเภท2และองค์กรทิฟฟานี่ต่อสู้มาโดยตลอดแต่ทำไมผู้ชนะมิสทิฟฟานี่ถึงตอบเรื่องนี้ไม่ได้และอยากให้ปลดมงให้รองอันดับ1ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนเพราะร็อกไม่มีความรู้เรื่องความเท่าเทียมจะไปสู้กับเวทีโลกได้ยังไงคลิปวิดีโอI'm not afraid to die.